ทนายตั้มเฉลยคนโพสต์ปั่นอยู่เมืองนอกมือถือแตงโมถูกส่งให้อดีตเพื่อนรักทนายเดชาทนายตั้มเฉลยคนโพสต์ปั่นอยู่เมืองนอกมือถือแตงโมถูกส่งให้อดีตเพื่อนรักทนายเดชาฉะนั้นใครที่เคยไลน์คุยอะไรกับแตงโมต่อจากวันนี้อาจหลุดออกมาเรื่อยๆจากกรณี Facebook แตงโมภัทรธิดานิดาแฮปปี้เมลอนแพชราวีราปองกลับมามีชีวิตอีกครั้งทั้งโพสต์รัวๆรูปกระติกผู้จัดการแตงโมและคลิปกระติกรวมทั้งภาพคนบนเรือตั้งแต่เมื่อวันที่21พฤษภาคม65กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียลขณะที่โพสต์ที่ลงคลิปวิดีโอขณะกระติกขึ้นเรือพร้อมข้อความเราฉี่ไม่ได้หรอกท้ายเรือขนาดเรือจอดโดนคลื่นซัดเธอยังต้องเกาะแขนผู้ชายสองคนประคองเลยเราพูดไม่ได้ก็อย่าใส่ร้ายเราไอ้เพื่อนรักใต้โพสต์นี้ Facebook ของแตงโมได้เขียนคอมเมนต์พร้อมแนบรูปผู้หญิงเงยหน้าแลบลิ้นมียาไหลเม็ดเทลงมาแต่ล่าสุดคลิปนี้ได้ถูกลบจาก Facebook แตงโมแล้วรวมทั้งโพสต์ต่างๆถูกลบด้วยรวมทั้ง Facebook ดังกล่าวของแตงโมที่เมื่อวานนี้มีคนเข้ามาแห่ตามนับล้านกว่าอย่างรวดเร็วปิดตัวลงแต่มีเฟซใหม่ขึ้นมาว่อนโซเชียลอีกต่อมาทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวด้วยว่าตอนอยู่ฝรั่งเศสแม่ให้อดีตคนคุ้นเคยติดต่อหาผมบ่นทำนองไม่พอใจที่ปรึกษาด้านกฎหมายคนเดิมผมบอกรอกลับมาคุยกันแล้วอยู่ก็มีการออนไลน์สื่อโซเชียลของแตงโมไม่หยุดส่วนตัวผมเชื่อว่าแม่เจอที่ปรึกษาคนใหม่ช่วยวางแผนการตอบโต้ให้เป็นคนที่สังคมรู้จักกันดีอยากรู้ใครได้ข้อมูลไปทำเพื่ออะไรถามแม่เลยครับล่าสุดทนายตั้มยังมาคอมเมนต์ในโพสต์ของตัวเองและระบุว่าไอคลาวและมือถือถูกส่งให้อดีตเพื่อนรักอาจารย์เดชาหลังจากนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงส่งต่อไปให้บังแจ็คซึ่งอยู่ตปท.ปั่นกระแสต่อฉะนั้นใครที่เคยไลน์คุยอะไรกับแตงโมต่อจากวันนี้อาจจะหลุดออกมาเรื่อยๆอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลมาเล่นเพื่อความสนุกเลยผมขอเถอะครับ แม่แตงโมลั่นไม่ได้เป็นคนโพสต์เผยเห็นรูปก่อนตกเรือทิ้งข้อความปริศนาจากกรณี Facebook ของดาราสาวแตงโมนิดาออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ภาพบนเรือหลายภาพพร้อมข้อความชวนสงสัยเช่นยังไม่ไปไหนรอความจริงจาก5คนบนเรือเราพูดไม่ได้ก็อย่าใส่ร้ายเราเป็นต้นอย่างไรก็ตามก่อนหน้าแม่ได้ระบุว่าปัจจุบันโทรศัพท์อยู่กับแม่ล่าสุดเมื่อเวลา20นาฬิกานางพนิดาสิริยุทธโยธินหรือแม่แตงโมให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์จากกรณีที่กระติกอ้างว่าโทรศัพท์อยู่ที่ใครก็เป็นคนนั้นโพสต์นั้นเป็นเรื่องปัญญาอ่อนนั้นว่าปัญญาอ่อนแม่จะโพสต์ไปทำไมส่วนตัวแม่เห็นแค่2รูปอีกรูปยังไม่เห็นเรื่องพวกนี้ถามคุณแม่ไม่ได้เพราะคุณแม่ไม่ได้ทำต้องไปถามตำรวจว่าใครทำแต่ถามคุณแม่คุณแม่ก็เล่าเหมือนที่เล่าให้ฟังว่าแม่สันนิษฐานว่ากระติกทำเพราะเขาเก่งทางไอทีและเรื่องไอโฟนเมื่อถามถึงเรื่องรูปที่โพสอาทิเครื่องยนต์เรือที่ถูกโพสในสตอรี่แม่แตงโมกล่าวว่าต้องบอกก่อนว่า2รูปแรกทนายเดชาเป็นคนส่งมาให้ส่วนรูปล่าสุดยังไม่เห็นเมื่อถามว่างงไหมที่มีการโพสต์รูปติดกันแม่แตงโมกล่าวว่าคุณแม่ไม่งงแค่คิดว่าตอนนี้เวรกรรมตามทันอีกอย่างรูปพวกนี้คุณแม่เคยเห็นหมดแล้วในมือถือของน้องโมถ้าเกิดคุณแม่ไม่เคยเห็นรูปพวกนี้มาก่อนแบบนี้คงจะตกใจมากรูปเครื่องยนต์ที่เป็นดำคุณแม่ก็เห็นแล้วแต่เดี๋ยวจะปรับให้เป็นภาพขาวๆว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อถามว่าคนที่สงสัยว่าคุณแม่เป็นคนโพสต์ก็ให้ตัดไปได้เลยแม่แตงโมกล่าวว่าใช่คุณแม่จะมีปัญญาไปทำไหมจากกรณีนี้คุณแม่เริ่มมาอ่านคอมเมนต์ซึ่งเขาจะหนักไปทางกระติกส่วนตัวคิดว่าจะมีใครโพสต์ภาพอะไรขึ้นมาอีกหรือเปล่าแม่แตงโมกล่าวว่า
อย่างที่เคยบอกเพื่อนแตงโมเขามีเยอะเขาก็ให้รหัสกันไปหมดตัวคุณแม่มีรหัสเข้าเครื่องแต่ว่าโพสต์ไม่เป็นจะให้เข้าไปใน Facebook ก็ทำไม่เป็นแม่ใช้เครื่องไอโฟนไม่เป็นรูปในเครื่องของแตงโมก็จะมีภาพเซลฟี่กับ3สาวเป็น100ภาพมีภาพปอเข้ามาแจมโรเบิร์ตเข้ามาแจมแล้วก็จะมีรูปเครื่องเรือ2ภาพติดกันเท่าที่แม่คิดมีหลายภาพที่ถูกลบออกเป็นภาพจอมืดในจอมืดนั้นมีคำภาษาไทยซึ่งเป็นตัวหนังสือสีขาวคำว่ามึงว่าอย่างไรอีกระติกมึงว่ามาทั้งสองรูปเป็นแบบนี้เหมือนน้องโมทำหลักฐานทิ้งไว้ตอนที่เขาทะเลาะกันมันเป็นภาพสุดท้ายก่อนตกเรือซึ่งมีหลายภาพที่ถูกลบออกไปเป็นคลิปวิดีโอซึ่งมันสามารถกู้กลับมาได้ราวต้องส่งไปกู้ซึ่งทางตำรวจที่เอาเครื่องไปเขาบอกว่ารูปในเครื่องไม่มีอะไรภาพที่ถูกลบไปเป็นภาพแมว2รูปถูกจับตาเนมไมเม็ดเน็ตยูทูบเบอร์ดังยินดีเอวารับปริญญาจัดขบวนแห่อลังการถูกจับตาเนมไมเม็ดเน็ตกลายเป็นที่จับตาว่าคู่นี้ยังไงกันนะสำหรับนักแสดงยูทูบเบอร์เอวาปวรวรรณวีรผู้ชงหรือเอวาตลก6ฉากและเนทไมเมดเนทหนุ่มอเมริกาอดีตครูสอนศาสนาและครูสอนภาษาอังกฤษดีกรียูทูบเบอร์ที่พักนี้มักจะมีคอนเทนต์กับสาวเอวาโพสต์รูปภาพลงอินสตาแกรมให้แฟนๆได้ติดตามอยู่บ่อยครั้งล่าสุดวันที่20พฤษภาคมเอวาได้โพสต์ข้อความเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆรวมถึงแฟนคลับมาร่วมแสดงความยินดีวันซ้อมใหญ่รับปริญญาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยเจ้าตัวนั่นได้ศึกษาจบจากปริญญาตรีจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ภาคอินเตอร์งานนี้เนทไมเมดเนทยูทูบเบอร์ดังจัดเซอร์ไพรส์เล่นใหญ่ให้กับเอวาโดยได้แต่งตัวเป็นเจ้าชายกับเพื่อนๆและทีมงานแห่ขบวนมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมช่อดอกไม้ซึ่งได้โพสต์รูปภาพเขียนแคปชั่นว่ายินดีด้วยนะครับแก๊งเจ้าชายมาเต้นเซอร์ไพรส์เพื่อนที่เพิ่งเรียนจบฉลองเต็มที่โดยเอวาได้คอมเมนต์ตอบกลับไปว่าขอบคุณนะคะเซอร์ไพรส์ที่ดีที่สุดเลยทางด้านออมประภาพินเอิญปณพรพี่สาวน้องสาวของเอวาได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าขอบคุณพี่เนทและทีมทุกคนสำหรับเมื่อวานมากๆเลยนะคะรักทีมนี้พร้อมส่งอีโมจิหน้ายิ้มและหัวใจเรียกว่าแฟนคลับเห็นรูปภาพคู่เอวาเนทไมเมดเนทถึงกับกรี๊ดและจิ้นที่ทั้งคู่ดูสนิทสนมกันยังมีคอนเทนต์น่ารักๆออกมาให้ได้ชมต่างคอมเมนต์แซวว่าคิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆไม่ต้องดาราไม่อยากคิดไปเองนะแต่หลายรูปหลายคลิปถ้าไม่ใช่คนที่คุยกันอยู่พี่เนทคงเว้นระยะห่างมากกว่านี้แต่ผมขอคิดไปเองว่าพี่คุยกันอยู่แล้วกำลังอาจเปิดตัว555เหมาะสมกันดีครับเชียร์อีกพันแน่คุณคิดเหมือนเราใช่ไหมต้องใช่แน่ยินดีด้วยครับแบบชอบคู่นี้มากกบจิ้นอะเชียร์คู่นี้อยู่นะครับยังไงเนี่ยคู่นี้ยินดีด้วยครับพี่เอวายิ้มไม่หุบแล้ววอวอคู่นี้น่ารักมากกบมีลุ้นใช่ไหมรอติดตามนะครับคู่นี้ทั้งนี้เนทไมเมดเนทอายุ29ปีประวัติเคยเป็นครูสอนศาสนาและได้มีโอกาสถูกส่งมาสอนที่ประเทศไทยโดยมาศาสนาที่จังหวัดยะโสธรและในช่วงที่เนทสอนศาสนานั้นเขาก็สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆในจังหวัดด้วยภายหลังเขาก็ย้ายไปทำงานที่ประเทศลาวเพื่อสอนภาษาอังกฤษซึ่งเรียกว่าโด่งดังและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแต่ท้ายที่สุดเขาก็เลือกกลับมาที่ประเทศไทยและได้ผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวในช่องไมเมดเนทมีผู้ติดตามมากถึง12ล้านคนตอนนี้มีสถานะเป็นหนุ่มโสดหลังประกาศยุติสัมพันธ์ลูกหมีวันนาบี้หมีจบรัก8ปี